วันนี้เรามาทบทวนเรื่องระบบประสาทอย่างรวดเร็วกันนะคะ the nervous system เราจะจินตนาการว่าเหมือนมองคนจากด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแบบเหมือนหัวแล้วก็ท้ายทอยใช่ไหมคะจากนั้นก็จะเป็นเส้นไขสันหลังลงมาอ่ะเหมือนมองคนจากด้านหลังเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเส้นประสาทนะคะ สมองภาษาอังกฤษก็คือ brain นะคะ brain ค่ะแล้วก็ไขสันหลังนะคะก็จะเป็น spinal cord ค่ะ s p i n a l c o r d นะคะ เอาละค่ะถ้าเราใส่สีเดียวกันแสดงว่ามันน่าจะจัดอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นสมองกับไขสันหลังนะคะเราถือว่าเป็น Central n น r ร์ฟรัตซิสเต็มนะคะหรือว่าระบบประสาทส่วนกลางค่ะเซนทรัลเน r ร์ฟรัตซิสเนะคะก็เอาตัวข้างหน้ามาก็จะเป็น CNS ค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นระบบประสาทรอบนอกค่ะ Peripheral nervous system นะคะพวกหูพวกตาพวกจมูกนะคะแล้วก็เส้นประสาทต,ต่างๆนะคะหรือพวกแบบ sensory n e r v e s พวกนี้นะคะก็จะแบบรับความรู้สึกต่างๆหรือเรียกแบบสัมผัสทั้ง5้าก็ได้เนาะได้ยินมองเห็นได้กลิน่นอ,อะไรอะลิ้มรสสัมผัสพ,พวกนี้เนาะแบบนี้คะ่ะเราจะเรียกว่า peripheral nervous system นะคะระบบประสาท รอบนอกนะคะ PNS คะนะ,คะเส้นประสาท31คู่ของไขสันหลังนะคะแล้วก็เส้นประสาทสมอง12คู่ด้วยค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะอ่านว่า31 pair s of spinal nerve แล้วก็ส่วนของอเส้นประสาทสมองใช่ไหมคะมก็จะว่านว่า12 pair of cranial nerve นะคะ cranial nerve ในแบบต้องเติม s ด้วย nerve นะคะ crani al c r a n i a l งั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งค่ะระบบประสาทนะคะก็จะแบ่งออกเป็นระบบประสาทส่วนกลางนะคะแล้วก็ระบบประสาทรอบนอกค่ะระบบประสาทส่วนกลางก็จะประกอบด้วยสมองกับไขสันหลังนะคะ brain กับ spinal cord ค่ะแล้วก็ ระบบประสาทรอบนอกนะคะจริงระบบประสาทรอบนอกเนี่ยยังมีต่ออีกนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะก็หวังว่าจะเป็นคลิปสั้นๆที่ทำให้เราทบทวนเนาะว่า CNS CN PNS คืออะไรแล้วเราจะได้ไปต่อในเนื้อหาต่อไปได้นะคะอย่าลืมนะ CNS CN PNS